บางครั้งค่ะก็ในสมองก็จะมึนๆเบลอๆค่ะลงปวดหัวด้วยค่ะค่ะมึนเบลอนะค่ะดูเดี๋ยวนี้มีไหมมึนเบลอแล้วหัวใจมีค่ะโอเคดูเอาเริ่มต้นไม่ต้องอะไรมากมายจับแค่ชีพจรดูเองนะมันจะทำงานเองนะหัวใจตามภาษาพวกเครื่องวัดเขาจะเรียกว่าเผามันแปลว่าคลื่นคลื่นแปลว่าเวฟเผาหัวใจเป็นเต้นตุบตับมันคือมันกำลังผลิตไฟฟ้าซึ่งเป็นไฟฟ้าสถิตที่นำเข้าไปสู่กระแสเลือดเลือดนั้นจะเข้าไปสู่สมองเพราะฉะนั้นที่มึนเบลอสมองมันก็จะคลายไปด้วยนี่คือความมหัศจรรย์ของพลังงานบริสุทธิ์เวลามันทำงานปุ๊บมันเป็นไฟฟ้าและเป็นไฟฟ้าสถิตโอเคนะผลต่อรับคือสบายหัวจะเบาเองหัวใจก็จะเข้ามามีจังหวะแหมถ้ามีเครื่องวัดตอนนี้ขึ้นเห็นชัดๆเลยเครื่องวัดหัวใจนะชีพจรมันจับได้ทุกจุดที่ข้อมือก็ได้ที่มือข้อพับนี่ก็ได้คล้ายๆมันเป็นคอคอดให้เส้นเลือดเวลามันผ่านเป็นคอคอดได้หรือตรงใต้คางนี่ก็ใช่แค่นี้นี่อย่างนี้เป็นต้นคอยดูมันจะเบาหัวจะนี้ปึ๊บแค่นั้นเองไอ้ที่มึนเบลอเนี่ยยังไม่ได้จับหัวนี่นะถามว่าหัวใจเป็นไงแล้วมึนเบลอเป็นไงดีขึ้นประมาณ 60% นะคะค่ะแล้วมันก็จะมีอาการง่วงร่วมด้วยค่ะลุงใช่ใช่ง่วงตลอดเวลาค่ะค่ะสลึมสลือแล้วกันใช่ค่ะไม่สดชื่นนั่นแหละค่ะโอเคนะค่ะต่อไปบอกว่า 60% พวกนี้นะค่ะต่อไปจับหัวนะทีนี้ดูมันจะเป็น80หรือ90มั้ยหรือ100หรือเปล่าค่ะต้องรู้เองโอเคนะค่ะทีนี้มาถึงหัวเฉพาะให้ช่วงพิจารณาส่วนตัวท่านแป๊บดูมันจะเบาทั้งตัวคือจะสดชื่นนั่นเองและหรือหายง่วงนั่นแหละนี่แหละคือไฟฟ้าสถิตนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์ปึ๊บเชื่อมต่อด้วยการหายใจที่แข็งแรงโทษแป๊บกระตุ้นให้หัวใจทำงานได้มีจังหวะมากยิ่งขึ้นปึ๊บนะจะโล่งช่วงอกแป๊บเอากำลังไปอีกทีหนึ่งกำลังขาไปต้องให้ตรง
ก็กลับช่วยหายใจแล้วก็จะรู้ว่าพลังงานบริสุทธิ์มันให้ทั้งตัวจริงหรือไม่3 2นะสุดท้ายก็ถามว่าจบข่าวมั้ยค่ะได้ 80% นะคะมีพลังขึ้นใช้เข้ามาถ้าหยิบได้หยิบเอาความรู้สึกขนาดนี้ให้อยู่กับตัวเองนานๆไม่น้อยกว่า15นาทีต่อไปนี้ก่อนจะกลับบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในความรู้สึกนี้ตลอดไปแล้วมันจะอยู่กับเราอย่างยั่งยืนครับเขาเรียกว่าสนใจใฝ่รู้ตามไม่ใช่ได้ปุ๊บก็กระดิกระดาเลยเสร็จแล้วก็กลับมาเป็นอีกเรื่องนี้หยิบเอาความรู้สึกตรงนี้มันเป็นเส้นแบ่งกันนิดเดียวเองเหมือนกับเดินสวนทางกันมันจะผ่านเส้นเรียกว่าเส้นใช่ไหมจะสวนทางกันใช่ไหมระหว่างของไม่ดีมาของดีไปสวนทางกันที่เส้นกันบางๆนิดเดียวเนี่ยครับมันต้องผ่านเส้นนี้แน่ถ้าขีดเส้นไว้ตรงเนี้ยเห็นไหมมันผ่านถ้าขีดเส้นตรงมันก็แยกระหว่างความรู้สึกที่มันเบลอแยกไปเลยกับร่างกายก็เรียกว่าแยกน้ำกับรูปจากกันเป๊ะถ้าคิดอย่างนี้ก็คือแยกรูปกับน้ำถ้าคิดอย่างนี้ก็แปลว่าผู้ให้กับผู้รับผู้ให้ก็ต้องมีแน่นอนผู้รับก็รับได้อย่างเข้าใจในจุดนี้แล้วมันจะอยู่กับเรานานมากเขาเรียกว่ายั่งยืนจำแม่นๆความรู้สึกตรงนี้ต่อให้ 7,000 กว่าล้านคนก็ไม่สามารถรับรู้เยี่ยงเราได้ในวินาทีนี้ 7,000 กว่าล้านคนไม่สามารถรับรู้เยี่ยงเราในขณะนี้ได้เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเขากับเราเขา 7,000 กว่าล้านคนจะไม่รู้จักเราเยี่ยงเรามีความรู้สึกเช่นนี้งั้นจึงห้ามเขาเชื่อแต่ตัวเรามันเกินความเชื่อเหนือความจริงเพราะมันเป็นของจริงสัมผัสได้ตรงนี้ต้องให้แม่นรู้จักลุงงอกต้องจากลุงหงอก 3-4-5 ประโยคนี้แม่นๆเรื่องสุขภาพแล้วมันก็จะอยู่กับเรานานมากโอเคนะจนกว่าจะไปรับสิ่งใหม่มาที่มันไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันไปสะสมมาเรื่อยครับครับค่ะได้ 90% แล้วค่ะลุงค่ะก็หนูนึกไม่อยู่ครั้งหนึ่งหนูขอถามลุงนะคะว่าหนูเคยมานั่งที่นี่แต่หนูนั่งหลับตาทีนี้อยู่ๆหนูก็เห็นมีแผ่นสีขาวๆเคลื่อนไหวไปมาหนูก็เลยลืมตาดูแต่กลายเป็นลุงอะค่ะจ้ะเอาละสิท่านที่อยู่หน้าจอจะรู้ครับห้ามเด็ดขาดห้ามเชื่อเขาผมจะห้ามเพราะว่าท่านไม่ใช่เป็นผู้สัมผัสตรงเนี่ยฮะห้ามเชื่อคนคนนี้เป็นไปได้สูงมากเขาจะเป็นหน้าม้าก็ได้ถ้าคิดจะหลอกลวงล่อลวงกันเพราะฉะนั้นผมจึงห้ามท่านอยู่หน้านอกจอเชื่อคนที่อยู่ในจอเดี๋ยวนี้เห็นไหมครับผมกันคนเชื่อระดับนั้นที่คุณพูดโอกาสผิดไม่มีผิดหรอกแต่ผมไม่จำเป็นต้องพูดด้วยตัวผมเองเพราะผมจะรู้จริงก่อนว่าสิ่งที่คุณว่านั้นได้ปรากฏในแผ่นดินโลกแล้วล่ะยืนยันว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าไปร่วงรู้ใดๆก็ตามทีสิ่งนั้นไม่เสียของเพราะมีลุงหงอกอยู่ตรงนี้ให้อยู่ในเวลานี้ครับครับครับดีแล้วคุณรับได้แค่นั้น
ยังมีมากกว่านี้อีกแต่ลุงงอไม่ต้องพูดเพราะพูดแล้วก็กลายเป็นยิ่งเสริมเติมความน่าเชื่อถือหรือยิ่งเติมความเชื่อให้กับผู้จะเชื่อเพราะนั้นจึงผมจึงหมายรูปอย่างนี้ผมไม่เอารูปร่างรูปลักษณ์มาเป็นตัวนำพาให้เกิดความน่าเชื่อถือ ผมใช้ง่ายๆผมเป็นธรรมดาท่านธรรมชาติของผมแต่อะไรมาแล้วไม่เคยเปลี่ยนแปลง20กว่าปีก็อยู่นี้ก็เรียกว่าเอกลักษณ์สัญลักษณ์และอัตลักษณ์ของลุงงอเคยเนาะดีแล้วล่ะขอให้เก็บเอาสิ่งนั้นเอาไว้จะทำอะไรเมื่อไรก็แล้วแต่จะนึกคิดออกประกอบสมาชีพชอบใดๆมันจะส่งผลเคยนะขอให้ทำมันชีวิตไปตามปกตินะครับสิ่งที่รับได้ภายในก็ขอให้เป็นภายในของตัวเองไม่ต้องไปโฆษณาชวนเชื่อใครๆแต่ถ้าหากว่าเขาสนใจใฝ่รู้ก็ทุกคนในมือถือมันส่งคลิปได้ไปหาเพื่อนฝูงนู่นนี่นั่นมันไปได้เห็นว่าคลิปไหนที่มันใช่น่ะมันเก็ทน่ะนะส่งไปเฉยเพื่อนสนใจเขาจะกดดูเองเขาดูแล้วมันเก็ทไม่เก็ทเรื่องของเขาอย่าไปพูดแทนถ้าพูดปุ๊บจะถูกกล่าวหาว่าโอ้ยมึงเนี่ยโง่จริงๆโง่มาตั้งหลายครั้งหลายหนแล้วไม่เข็ดอีกแล้วประมาณนั้นมันจะเป็นรูปแบบนั้นนะคนตอบคำถามทั้งหมดลงหงอกนั่งพูดอยู่นี่แหละกับความสงสัยใดๆที่เขาเหล่านั้นสงสัยค่ะโอเคนะขอให้เป็นเช่นนั้นครับโอเคเอาล่ะที่หมดมาทั้งหมดนี้อยากจะสบายตัวอย่างเดียวครับเราจะเน้นหนักเรื่องสบายตัวมากที่สุดตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าโอเคนะณวันนี้จะใช้คำนี้เป็นหลักเราไม่มีโรคเราเพียงแต่มันไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวค่ะคิดว่ามันจะตอบโจทย์ได้ดีที่สุดที่จะบอกว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้ให้เขาว่ากันตรงนั้นโอเคนะค่ะเราสบายตัวเป็นหลักมันเป็นธรรมดาและธรรมชาติที่สุดเลยเอาให้คะแนนตัวเองครับ 90% ค่ะลุงจบข่าวเลยเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้ำเป็นยาน่าเลย